สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มท้อใจส่งเงินให้แม่เดือนละหมื่นยังไม่พอถามก็ทะเลาะแถมทวงบุญคุณมันน้อยไปหรือเป็นกระทู้ที่ถูกพูดถึงไม่น้อยเมื่อมีหนุ่มคนนึงได้ปรึกษาปัญหาครอบครัวหลังจากเขาส่งเงินให้แม่ทุกเดือนแต่เงินกลับไม่เคยพอแถมยังต้องโดนแม่ดุด่าจนทะเลาะกันโดยหนุ่มเจ้าของกระทู้เล่าว่าเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่วนแม่อายุ67ปีอาศัยอยู่ที่บ้านคนเดียวเบื้องต้นแม่มีเงินเบี้ยเลี้ยงคนชราเขาจึงส่งให้แม่ใช้เดือนละ 12,000 บาทไว้ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่ายาต่างๆส่วนค่าน้ำค่าไฟเขาจ่ายให้ต่างหากอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเงินที่ส่งให้แม่จะไม่พอใช้ผ่านไปเพียงแค่ครึ่งเดือนเงินก็หมดแล้วแม่ชอบทักมาขอเงินเพิ่มพ่อถามว่าเอาเงินไปทำอะไรบางก็บ่ายเบี่ยงบางก็ตอบไม่ได้จึงนำไปสู่การทะเลาะกันแม่พูดทวงบุญคุณสาปแช่งด่าสาดเสเทเสียสุดท้ายเขาต้องยอมโอนเงินให้แม่เพิ่มล่าสุดทะเลาะกันหนักเพราะแม่นำเงินไปใช้เลี้ยงครอบครัวฝั่งแม่ทำให้เงินไม่พอใช้และแม่ได้ยื่นข้อเสนอมาว่าจะขอทั้งเงินเดือน 12,000 บาทและค่าข้าววันละ50บาทเขาจึงอยากปรึกษาว่าเงินที่ส่งให้แม่มันน้อยไปหรือและควรทำอย่างไรต่อไปดีด้านความคิดเห็นชาวเน็ตแนะนำว่าจำนวนเงิน 12,000 บาทแถมยังจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้อีกต่างหากมันเพียงพอมากแล้วเพราะแม่อาศัยอยู่เพียงคนเดียวและค่าครองชีพที่ต่างจังหวัดไม่สูงมากนักหากไม่อยากให้เงินหมดไวลองเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินจากรายเดือนเป็นรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ละ 3,000 บาทดูเผื่อวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินของแม่ได้ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ